สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม Identity V โดยในครั้งนี้นะครับคือผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า Princess นะครับทุกคน Princess ถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยเนี่ยจะแปลว่านักบวชหญิงเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสามารถของตัวละครกันก่อนนะครับทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้เนาะความสามารถของตัวละครตัวนี้เนี่ยคือตัวละครนี้สามารถที่จะสร้างประตูวาร์ปในการแบบว่าทะลุกำแพงข้ามไปอีกฝั่งได้สามารถใช้เดียวเนี่ยได้สูงสุดคือ3อันเลยเนาะประตูวาร์ปของนางเนี่ยคือใช้ได้เรื่อยๆเลยทั้งเกมคือมันจะแบบว่าแบบรีคูดาไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเก็บได้สูงสุดคือ3อันถูกไหมล่ะนอกจากนี้นะครับทุกคนยังสามารถสร้างประตูวาร์ปไปอีกที่นึงได้เนาะโดยการคอหาเพื่อนร่วมทีมไม่จำกัดระยะนะครับว่ามันไกลแค่ไหนเนาะขอแค่ว่าเราเนี่ยเพื่อนรับวาร์ปแล้วเราเนี่ยเปิดได้ก็พอโอ้โหพูดมาถึงขนาดนี้เนี่ยเริ่มอยากเล่นตัวนี้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเนาะมาแล้วกับด่านบ้านท่าควายเอาล่ะฉันจะเริ่มปั่นตรงไหนดีนะไปปั่นตรงนี้ดีกว่าเครื่องนี้ใกล้ดีเอาล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไวเกินไปไหมคะคุณพี่เมื่อตะกี้เกือบไปแล้วนะคะเกือบไปหาฆาตกรแล้วเหมือนจะเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยเห็นเดินเวียนๆแถวเราอยู่ปูล่าอยู่ใกล้ฉันค่ะเฮ้ยมันมาแล้วปลาหมึกด้วยเมื่อตะกี้โอเปร่าแล้วก็ปลาหมึกมันมาแล้วเพื่อนช่วยด้วยนั่นไงฉันเจอมันแล้วมันอยู่ในบ้านเล็กไอ้อีฟมึงออกก่อนไอ้อีฟแม่งปั่นหน้าตาเฉยอยู่เฮ้ยใครลากมันเนี่ยฉันไม่ได้ลากมานะมันต้องมีคนลากมันแน่ๆเลยโอ้โหเพื่อนจะขอโทษเฮ้ย2ตัวถ้าจะไหวมั้ยเนี่ยอ้าวนี่ไงเพื่อนอยู่นี่เพื่อนขอโทษนะที่ลากมาแต่เมื่อกี้คือเราก็ไม่อยากโดนรุมเข้าใจมั้ยหนีก่อนเธอน่ะฉันโอเคฉันสบายดีฉันเป็นตัวจุกโอ้โหเพื่อนมันไม่ไล่เธอแล้วมันเอาฉันโอ้พระเจ้าช่วยมั้ยไอ้หมึกไอ้บ้าทุกเกมคือฉันจะตายคนแรกตลอดเลยเหรอฮะโอ้มันดักประตูวับทะลุกำแพงไปนี่แกใช้ความสามารถในการทะลุกำแพงกันเหรอใช่แล้วความสามารถโกงใช่ไหมล่ะมันชักจะมากเกินไปแล้วแกตอนนี้คือผ่านไป2เครื่องแล้วฉันยังตีใครไม่ได้เลยนี่ไอ้ฉันตีก่อนได้ไม่ทีนึงไม่ทำไมฉันให้แกตีด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามานะไปวับเอ้ยแกนี่มันน่ารำคาญจริงเลยฉันจะจุกต่อไปมันชักจะมากเกินไปแล้วโอ้โหสกินสวยซะด้วยแต่ไม่เป็นไรฉันเนี่ยเล่นเกมลื่นเฟลยทำไมยื้อเวลาก่อนดีกว่าโอเคอย่าหาว่าตะไคร้ใช้ไม้เปลืองนะไม่ได้ใช้ไม้เปลืองนะคะใช้แค่สักไม้นึง ก็ยังดีโอเคโอ้โหยังไล่ไม่เลิกนี่พี่จะเอาให้ได้เนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่แบบพี่จะมาไล่นักบวชหญิงนะคะโอ้มันเอาไม่โดนดีเนี่ยมันเป็นทางต่างระดับอยู่ไม่อย่างนั้นคือโดนแน่นอนนี่มันชักจะมากเกินไปนะแกเฮ้ยแล้วตีทำไมนั่นน่ะหนวดนั้นมันคนละกำแพงกันนะคะโอ้มาแล้ววัดแกมันจะจำมากเกินไปแล้วนี่พาไปตั้งนานแล้วนะฉันยังไม่ได้ใครสักแผลนึงช่วยไม่ได้นะมันจะขึ้นตัวแรกเองคือตอนต้นเกมเนี่ยคือเราถือว่าดีนะคือเราอะเดินได้ดีครับทุกคนคือไม่ไปโบกฆาตกรเลยอะทั้งนางอีฟทั้งเราเลยก็เลยไม่มีใครโดนไวครับทุกคนเดี๋ยวนะขอซื้อน้ำยาวิ่งเร็วโอเคฉันยังไม่ได้ใช้ความสามารถไอ้นี้เลยค่ะเขาสามารถเปิดประตูใหญ่แต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเราใช้วาร์ปทุกคนไปกับการทะลุกำแพงหมดแล้วเนาะตัวนี้นะไม่ใช่แค่ว่าให้เราเนี่ยยังไงอะวาร์ปทะลุกำแพงอย่างเดียวชั้น1กับชั้น2อะสามารถจะสมมตินะว่าเราอยู่ชั้น2เราสามารถจะวาร์ปลงไปชั้นล่างได้ก็เหมือนกับเราอยู่ตรงเนี่ยแล้วเราก็วาร์ปไปตรงห้อง V นี่วาร์ปได้นะนักบวชหญิงเนี่ยเป็นตัวช่วยห้อง V ที่โคตรจะดีอะครับทุกคน very noise อะฮะ60วินาทีแล้วนี่ฆาตกรทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้จะผ่านไปหลายเครื่องแล้วยังเอาใครไม่ได้สักคนนึงเลยเอ้ยก็พวกแกมันรู้ดีฉันพลาดแต่ต้นเกมแล้วที่ไปหานักบวชหญิงกับนาอิฟใช่พลาดแล้วเพราะว่าฉันเนี่ยเดินรายโคตรดีเลยเว้ยโอ้โหเพื่อนนี่สาวเดินไม่ต้องห่วงนะสิงร่างต่อไปว้ายมาเร็วเพื่อนมาเร็วโอ้โหหลุดจากร่างเรียบร้อยเอาเพื่อนย้อนกลับทำไมฉันว่าเธอยังไม่โดดไงเดี๋ยวสาวน้อยสาวน้อยอยู่ตรงนี้ไหมนะเดี๋ยวเราฮิวให้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่โอ้สาวน้อยมันมาหนีก่อนว้าสาวตัวใครลากกันมาเนี่ยไม่ไหวแล้วสาวน้อยอย่าห่วยจะฮิวให้อย่าห่วยก็คือการแสดงอาการโยกเยกครับทุกคนแบบอยู่ไม่นิ่งอ่ะเขาเรียกว่าห่วย
รู้สึกเป็นเกมที่ชิลมากเลยครับทุกคนคือไม่มีใครโดนทีอ้าวนั่นไงกูว่าแล้วผู้ร้ายทำการยอมแพ้คุณจะกลับคฤหาสน์อีกแป๊บเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งตี้คือแทบเป็นงานนะครับทุกคนก็จะบอกว่าตัวละครพินเทจนะครับทุกคนมันเป็นได้ทั้งตัวช่วยแล้วก็ตัวสายจุกเนาะเพราะว่ามันเอาตัวรอดได้แล้วก็แบบเพราะว่าเพื่อนน่ะมันสามารถจะเข้ารูได้ไงซึ่งบางทีเนี่ยพอเพื่อนเข้ารูเนี่ยเราพาเขาไปที่จุกบ้านแล้วก็ฮันเตอร์มันพอมันเข้ารูตามอ่ะมันก็ติดสตันนั่นแหละก็เป็นตัวละครที่ดีไปเลยใช่ไหมคะเล่นฉันเยอะๆเนาะตัวนี้เนี่ยอุ้ยฟิลิปจริงๆตัวนี้เนี่ยคือเห็นบ่อยอยู่แล้วครับใน 8v2 เนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบ 8v2 อ่ะมันจะเป็นฐานใหญ่เสมอและอีกอย่างนะคนที่เล่น 8v2 เนี่ยที่แน่เนี่ยโดนห้องวีแน่นอนแน่นอนอ่ะมันก็เลยแบบว่าอีตัวนี้ก็เลยได้รับความนิยมมากใน 8v2เอาล่ะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก่อนดีกว่าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะโอ้โหเพื่อนแจ็คเดอะริปเปอร์ครับทุกคนนายอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วมาแล้วฉันอยู่เนี่ยฉันจุกอยู่ช่วยปัดหน่อยนะได้เลยเพื่อนไม่ต้องห่วงฉันจะทำการเปิดวาร์ปก่อนละกันความสามารถของเราครับเปิดวาร์ประยะไกลพร้อมใช้งานแล้วค่ะมาเลยโอ้โหไกลมากสมมตินะว่าฆาตกรมาทางอภัยเนี่ยถ้าไปสามารถจะเข้าวาร์ปเพื่อแบบหนีไปเลยอ่ะหนีไปเลยแต่ข้อเสียนะครับทุกคนถ้าเพื่อนเข้าเนี่ยมันจะมีการทิ้งร่างเงาไว้ซึ่งฮันเตอร์สามารถตีร่างเงาได้และเขาก็เจ็บเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่าจะเข้ารูเนี่ยคิดดีๆนะพวกอาจจะโดนฮันเตอร์ตีฟรีได้เอาละส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตอนนี้เพื่อนของเราเนี่ยเริ่มพิจารณาใกล้ตายแล้วอุ้ยเครื่องเสร็จแล้วเครื่องนึงสวยเนี่ยเพื่อนเราจุกนายอยู่ครับทุกคนสวยงามเราสำรวจแร่ตัวไปอีกทีนึงแล้วเฮ้ยรีบปั่นนะรีบปั่นผู้ร้ายอยู่ใกล้ฉันผู้ร้ายอยู่ใกล้ฉันตัวละครตัวนี้นะครับมีข้อเสียอย่างนะเวลาให้นางปั่นเนี่ยนางจะปั่นช้าและอีกอย่างนะก็คือนางจะต้องกดสกิลเช็คที่มันยากกว่าปกติครับทุกคนก็คือสกิลเช็คมันจะเล็กทำให้นางเนี่ยพลาดได้ง่ายเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราโดนไปแล้วนักสำรวจแร่เดี๋ยวนะกองหน้าโอเคกองหน้ายังรอดอยู่เมื่อกี้กองหน้าเต็มร้อยอยู่นะเครื่องจะใกล้เสร็จแล้วนะตอนนี้คือเหลือแค่โอเคเครื่องลำหองก็เสร็จเครื่องเราก็เสร็จสวยเฮ้ยทำไมเครื่องปั่นมันได้แบบนี้เนี่ยตอนนี้คือเหลือแค่2เครื่องแล้วพวกแกนี่มันไม่ได้เลยนะจุกเก่งจริงเลยกองหน้ายังจุกอยู่กองหน้ายังจุกอยู่กองหน้าพี่มาแล้วเข้าวัดพี่ไหมมาเฮ้ยกองหน้าเข้ารูนี่ดูอยู่นี่รูอยู่นี่โอ๊ยนี่ฉันไปช่วยมันหรือว่าฉันไม่เสียสกิลมันแน่เนี่ยตลอดอะหวังดีคือแบบไม่เคยจะไอ้นั้นเลยสักรอบนึงอะอุ๊ยแล้วนุ่นเป็นไงบ้างเนี่ยทุกคนตรงนั้นน่ะโอเคใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะไม่ต้องมาหรอกฉันคนเดียวก็ไหวน่ะก่อนหน้า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 ทันไหมวะโอ้ไม่ทันนี่แกคิดจะมาแอบหิวกันเหรอใช่แล้วได้ฉันไม่ปืนดูหน่อยกดตัวทองทำไมจ้าเมื่อกี้เฮ้ยแล้วนี่เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหแจ็คมันเฝ้าชำเลยมาอยู่ที่2ตัวระวังนะทุกคนรีบช่วยเร็วเข้าเฮ้ยอย่าตามมาเอาทำไมแล้วเอาทำไมแล้วกวาดนี่ก่อนเฮ้ยอย่านะนักสำรวจได้ตัวอีกแล้วอะอะไรกันเนี่ยใครก็ได้ช่วยหน่อยสิฉันโดนแล้วที่2กันเนี่ยพวกเธอไม่มีปืนอะไรหน่อยหรือไงเฮ้ยอีนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเหมือนจะเอาทัพพลมันเหมือนจะเอาทัพพลเก็บไปได้กับฉันเก็บไปได้กับฉันฮะเก็บไปได้กับฉันฉันก็แค่อยากได้เธอเฉยๆโน่แจ็คโดนยิงกันเนี่ยไม่ไปช่วยแจ็คบ้างเหรอมันเป็นอะไรกับทัพพลเนี่ยเอ้ยตามมันทำไมวะจะไม่เอาแกแล้วก็ได้ไปเอาคนอื่นก็ได้วะเฮ้ยกองหน้ากองหน้ากองหน้าเอ้ยฉันดูนะฉันหลอกตีเพื่อนไปสิมาช่วยนะครับโอ้โหเอาเลยเพื่อนเอาเลยไม่เราไม่เข้าไปยุ่งละแค่นี้ก็มากเกินพอละเดี๋ยวนะมันเหลือแค่เครื่องสุดท้ายอย่าบอกนะว่าเครื่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องสุดท้ายที่ยาวนานที่สุดเรียบร้อยนักตรวจแร่ลาก่อนนะคุณพี่ไปเป็นคนแรกเลยค่ะโอเคน้ำยาห้ามเลือดแล้วก็ดอบลินอ่ะตาไฟเนี่ยเจ็บอยู่นะครับทุกคนแล้วมันมาก็ไปอีกแล้วเนี่ยสแกนหากูเก่งเหลือเกินโอ้โหนั่นมันอะไรน่ะช่วยด้วยแจ็คมาไล่ฉันเพื่อนวาร์ปอยู่นี่โอ้โหไม่สนใจแต่ก็ดีแหละวาร์ปนี้แม่งสั้นจู่เหลือเกินอย่าเข้ามาเลยบางวาร์ปนะครับทุกคนเราต้องคิดหน่อยนะว่าบางทีเนี่ยเราสร้างวาร์ปมาเนี่ยพาไปที่เดียบมันไม่มีอะไรจุกอ่ะเพื่อนก็ตายถ้าพาไปที่ร่มคือเพื่อนก็ตายเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการถอดรหัสกันหน่อยดีกว่าถอดรหัสไม่ใช่ถอดรหัสแล้วป้อนรหัสเฮ้ยโอ้โหพี่กองหน้าคะที่พี่ล่ามาหาหนูเหรอคะเนี่ยขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่มันไล่หนูมาแล้ว
ไปเมื่อตะกี้มีนักบราวัตถุเข้าวัดของเราแล้วเขาโดนตีเธอคบไว้นะคบไว้เดี๋ยวจะไปช่วยเธอไปเลยไปเธอสนใจฉันไม่เป็นไรเพื่อนไปเพื่อนไปเดี๋ยวเราบอกให้ไปเพื่อนไปว้าวนี่เราโดนแข่งกันเหรอมานี่ช่วยเองเออไปเพื่อนระวังเดี๋ยวบอกให้เพื่อนรีบไปนะเพื่อนรีบไปโอ้มันตามมาแล้ววายมันตัวทองโอเคบอกให้เพื่อนได้ทันนะเพื่อนเธอรีบไปเร็วเข้าประตูตรงนั้นน่ะต้องไฟได้พอแตกเองคือแบบไม่รู้เหมือนกันนะว่าเสร็จยังรีบไปนะเพื่อนรีบไปเลยขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยฉันโอเคเราช่วยเพื่อนแล้วเรารอดไหมถามก่อนเอาล่ะซื้อเข็มก่อนแล้วจากนั้นก็โอเคน้ำหอมตอนนี้ใช่ไม่ได้ใช้ไอเทมเลยอ่ะใช้เทพประตูวาร์ปอย่างเดียวเลยตัวละครตัวนี้แค่วาร์ปก็เกินพอแล้วครับทุกคนช่วยเพื่อนได้เยอะเลยเนาะครบเครื่องครับตัวนี้ถ้าใครชอบแต่คือมันปัดไม่ได้ตัวนี้มันก็ปัดได้แหละมันไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดอะไรอ่ะแต่ว่านั่นแหละตัวนี้เล่นสนุกนะเอาตรงเอ๊ะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นกันคะก็ฉันโดนแจ็คมันตีนะฉันอุตส่าห์มาช่วยนะผมน้ำหอมแต่ว่าเขาไม่รอดอ่ะไม่น้ำหอมโดนช่วยมาแล้วเขาจะช่วยคนเองค่ะจะช่วยคนเองไม่ต้องห่วงมาเพื่อนมาเลยรีบหนีไปนะเพื่อนนะรีบหนีไปแจ็คมันเดี๋ยวฉีดน้ำหอมไว้ก่อนฉีดน้ำหอมไว้ก่อนตีไม่โดนเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแกชักจะมากเกินไปแล้วนะชักจะมากเกินไปแล้วเฮ้ยกองหน้าก็โดนไล่เพื่อนก็โดนไล่อีกทีนึงนี่เธอพินเทศรีบไปเปิดประตูก่อนเถอะฉันโดนจับนั่งเก้าอี้อยู่เธอรีบเปิดประตูแล้วก็มาช่วยฉันได้ไหมได้เพื่อนได้เลยเดี๋ยวเราทำการเปิดประตูก่อนดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่านางวิ่งไปอีกฝั่งเนี่ยคือไม่น่าจะทันเอาละชึบโอ้โหได้เยอะเนี่ยโอเคเพื่อนฉันมาแล้วเดี๋ยวเธอรีบมาตรงนี้นะฉันเตรียมประตูให้แล้วมาเลยเพื่อนมาเลยเราต้องรอดกันหมดทุกคนมาเพื่อนมาเลยไปขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรเพื่อนรีบไปประตูเร็วแจ็คมันมาแล้วเมื่อกี้เห็นเรดาร์มันอยู่แจ็คมันมาแล้วอยู่ไหนวะอยู่นู่นไปแล้วจ้าลองบอกแม่ตีหมอกซะไอ้นั้นเชียวเฮ้ยแล้วกองหน้าไม่กองหน้าโอ้โหกองหน้าขีดเรียบร้อยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอ้บ้าฉันไปโกรธนะเพื่อนนะไม่เป็นไรฉันควรจะตายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละโอ้โหก็เป็นงั้นครับทุกคนก็สักคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปลงเพียงนี้นะครับผมใครก็ชอบช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสักคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย